ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงพบหมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคของตาที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นกันอยู่อย่างแพร่หลายเลยอย่างเช่นโรคตาแห้งซึ่งวันนี้นะคะพันตำรวจตีธนพลลีลาพงศ์นายแพทย์สบ.2กลุ่มงานตาโรงพยาบาลตำรวจรอให้คำตอบเรากันอยู่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะอาการตาแห้งนะครับก็จะมีอาการยังไงบ้างก็คือ1แสบตาน้ำตาไหลได้มีอาการตาแดงตาเหมือนนล้าหนักๆอยู่ตลอดส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่ใช้งานมากๆเช่นช่วงบ่ายๆเย็นๆหรือในช่วงที่เราไปโดนลมหรือโดนแสงเราก็จะมีอาการแสบเคืองตาเมื่อเป็นนานๆเข้าก็จะรู้สึกว่าตาเราแดงขึ้นแล้วเราก็จะสู้แสงไม่ค่อยได้แล้วภาพก็จะไม่ค่อยชัดด้วยนะครับนี่คืออาการของตาแห้งเมื่อเราเป็นตาแห้งอยู่นานๆเราก็จะพบว่าน้ำตาเรามีน้อยลงเราก็จะมีอาการแสบตาตาเราก็จะแดงขึ้นเมื่อตาเราแดงขึ้นก็จะมีอาการกลายเป็นเยื่อบุตาอักเสบได้เมื่อตาเราแห้งมากๆก็จะอาจจะเกิดเป็นกระจกตามีแผลมีรอยขึ้นได้ทำให้เห็นไม่ชัดเมื่อทิ้งไว้นานๆก็อาจจะกลายเป็นแผลเป็นที่กระจกตาทำให้กระจกตาเสื่อมขึ้นมาได้นี่คือถ้าเราปล่อยไว้นานๆจนเป็นมากจนเกินไปนะครับอาการตาแห้งถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะทำการตรวจวัดสายตาก่อนนะครับถ้าเรามีอาการตาแห้งไม่มากก็ยังเห็นชัดเจนปกติดีแต่เราก็อาจจะยังมีอาการแสบเคืองตาอันนี้ต้องใช้ในการใช้เครื่องมือเครื่องตรวจตาในการตรวจดูนะครับการตรวจก็จะพบว่าระดับน้ำตาของเราอาจจะมีปริมาณที่ลดลงเยื่อบุตาเราอาจจะมีอาการแดงอักเสบกระจกตาเราอาจจะมีแผลหรือมีรอยถลอกเราอาจจะคุณหมอก็จะทำการย้อมสีกระจกตาดูเพื่อดูว่ากระจกตามีแผลถลอกไหมรวมถึงอาจจะมีการวัดระดับน้ำตาแล้วก็การดูปริมาณการกระจายตัวของน้ำตาว่าปกติดีไหมนะครับเป็นไงบ้างคะโอ้โหอิ่มจังเลยอ่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆผมเป็นคนชอบทานโหระพาอยู่แล้วแล้วยิ่งเอามาอะแดปต์กับการใส่เป็นบอร์ดแบบนี้ทานง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวถูกต้องแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทานแทนอาหารเย็นเนี่ยก็ดีเพราะว่าไม่มีแบบพลังงานเยอะเกินไปที่เราจะได้เอาไปใช้รวมถึงทั้งนี้นะคะถ้าออกกำลังกายก็ง่ายมากๆซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมนะคะฟังไม่ทันดูไม่ทันไม่ต้องห่วงค่ะเข้าไปใน YouTube Channel นะคะวันนี้คนนำมีแอปสวยกว่าพิธีกรด้วยนะฮะใช่ค่ะก็อยากจะให้ทำตามกันนะครับเพราะได้สุขภาพล้วนๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงเกล็ดความรู้จากคุณหมอที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับยิ่งเป็นโรคภัยที่เข้ามาในช่วงของอุทกภัยหรือวาตภัยต่างๆยิ่งต้องสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแต่สำหรับสัปดาห์หน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถติดตามกันได้นะคะทางโพลิสทีวีทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13:30 นสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ